พี่หนุ่มได้ยินใช่ไหมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีคนถ่ายติดภาพพญานาคใช่ไงเป็นตัวเป็นเรื่องตาปูดเลยตาปูดนี่รูปนี้แหละผมเชื่อว่าเป็นงูเห่าแต่เหมือนงูเห่านะแต่ทุกคนเนี่ยก็อยากพิสูจน์ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะปรากฏว่านะคะคุณสนั่นบุตรจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอนาว้าเนี่ยนะคะเขาก็ได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะก็ไปสืบสอบเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าสรุปเป็นไม้เท้าของชาวบ้านรายหนึ่งนั่นเองนะคะก็มีรูปร่างคล้ายงูนะแล้วก็คล้ายหัวพญานาคก็นำมาตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกันกับภาพที่ถ่ายติดมานี่แหละปรากฏว่าคนที่ถ่ายติดเนี่ยนะก็คือคุณแก้วพรมทองอายุ67ปีคือเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่ว่าเห็นก็แบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ถ่ายเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้เท้าที่ปักอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วแกก็คิดว่าเป็นพญานาคนะก็เลยถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีรูปเป็นเหมือนหน้าผีปะอยู่ด้วยนะใช่เขาไปทำจากอะไรนะกล้องอะไร360อะไรนะป้าเป็นแอปอะไรนะของ iPhone นะสักหนึ่งเนาะอันนี้มันเป็นอย่างว่านมันเป็นความเชื่อเนาะพอแบบถ่ายมาปุ๊บคนก็จะฮือฮาก็แบบจะแห่กันไปดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะไปพิสูจน์มาแล้วสรุปแล้วไม่ใช่ภาพถ่ายพญานาคจริงๆนะครับเป็นแค่ไม้เท้านะของชาวบ้านเท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับเอาละฮะก็ใครเข้าข้องใจกันไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราเองคุณเบนผมเองคุณเบนนะฮะยังค่อนข้างจะแบบเชื่อเกี่ยวเรื่องราวของพญานาคเดี๋ยวช่วงหน้าจะเชิญคนที่เชื่ออีกคนหนึ่งมา คุณอาร์ตประสุทธิ์นะฮะแล้วก็ยังมีอาจารย์จากทางจุฬาลงกรณ์ด้วยอาจารย์เจษดาค่ะอาจารย์เจษดานะฮะเป็นการแย้งกันนะครับในของวิทยาศาสตร์นะว่าเรื่องของบั้งไฟพญานาคนะครับหรือว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยแกบอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เชื่ออ่าส่วนเราก็เชื่อกันเนาะเราก็เชื่อผมก็ยังเชื่อเนี่ยต้องฟังกันเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของอาจารย์ดีกว่านะคะได้นะครับเอาละครับกลับมาสู่รายการปากโป้งนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ลึกลับนะฮะมีหลายมุมมองบางคนก็บอกว่ามีจริงแต่อีกแขนงนึงนะฮะของทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะฮะและเมื่อเร็วๆนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีเรื่องราวของรูปพญานาคโผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้มีการพิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่านั่นคือไม้เท้านะฮะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายความเชื่อของหลายๆคนได้รวมถึงตัวผมด้วยนะฮะส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะขอบคุณนะฮะโปรโมชั่นดีๆนะฮะจากน้ำแร่ธรรมชาติเพอร์ล่านะฮะขนาด 1.5 ลิตรสุดคุ้มนะฮะซื้อ2ขวดนะฮะเพียง25บาทจาก38บาทนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะฮะที่ 7-Eleven ทุกสาขาสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ www.facebook.com นะฮะ /feelsogoodpeoraครับผมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะฉลอง19ปี Tesco Lotus นะคะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องอาร์ตพสุทธิ์นะคะอยู่กับเราด้วยตรงนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่เชื่อในเรื่องของพญานาคนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อว่าอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เรียกว่าเป็น2มุมมองนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรียกว่าความฮือฮาเกิดขึ้นนะฮะมีรูปของพญานาคโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีผู้หญิงติดเข้าไปด้วยแต่ถูกพิสูจน์กันไปแล้วนะฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาถามในมุมของคุณอาร์ตก่อนและให้ทางอาจารย์นั่งฟังไปนะครับว่าจริงๆแล้วคุณอาร์ตได้ประสบพบพานได้เจออะไรมาบ้างทำไมถึงเชื่อโดยส่วนตัวเชื่อเรื่องพญานาคไหมครับคุณอาร์ตโดยส่วนตัวเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วครับเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับมนต์ดำต่างๆนานาเนี่ยเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าสัมผัสมาเองตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นแขนนี้ก็จะมีตะกรุดฝังอยู่แล้วก็จะเป็นพวกเหล็กจานที่เขาสมัยก่อนที่เอาเหล็กกรีดแล้วก็ความที่สมัยเด็กๆฮะสมัยเด็กๆนี่คือลุงจะเป็นคนแบบเหมือนชอบมีเรื่องอะฮะครับแล้วเขาก็จะสักเต็มตัวไปหมดตอนเขามีเรื่องเขาก็แบบพอโดนฟันเขาก็มือรับอย่างเงี้ยแล้วมีดเขาก็ไม่เข้าอ่ะหรือขาดไปเลยไม่เข้าพี่ไม่เข้านะใช่ปุ๊บหายไปเลยไม่เข้าเสร็จทุกวันนี้ว่าอย่างนี้ทุกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับพี่แล้วก็ลุงคนนี้เขาจะเป็นโรคเบาหวานเขาจะเป็นโรคเบาหวานก็จะมีเกี่ยวกับพวกคงกระพันเข้ามาเกี่ยวเขาบอกเดี๋ยวลุงทำอะไรให้ดูเขาก็จะฉีดอินซูลินทุกวันนะฮะฉีดอินซูลินทุกวันเดี๋ยวบอกลุงทำให้ดูเขาก็เอาเข็มนะครับจิ้มน้องก็ย่นตามเนื้อเข้าไปอย่างนี้เลยครับเข็ม
ขาไม่ได้ถอดของนะครับเขาไม่ได้ถอดของเข็มไม่เข้าแทงไม่เข้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถอดของคงกระพันในตัวเขาครับซึ่งเขาเป็นคนเคร่งมากแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวดูลุงใหม่นะเดี๋ยวดูลุงใหม่นะจึ๊กเข้าเลยคือถอดออกถอดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นความเชื่อประสบการณ์ระหว่างส่วนเด็กๆใช่แล้วก็มาเจอเองก็ตอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่จังหวัดที่ใต้ก็วันไปถึงวัดป่าเรียงนะป่าเรียงนะครับก็ไปถึงประมาณ 7:00 น.ฝนตกเลยก็บอกพระอาจารย์ครับถ้าฝนตกแบบนี้จะทำพิธียังไงฝนตกไปทำอะไรครับไปสร้างพระนาคปกครับซึ่งในนิมิตของพระอาจารย์เนี่ยเขาไปขุดเจอเศียรพระพิฆเนศอายุ 1,400 ปีซึ่งกรมศิลป์เนี่ยไปขุดเจอแล้วพิสูจน์แล้วว่าเศียรพระพิฆเนศเนี่ยอายุ 1,400 ปีเขาก็มาเข้านิมิตของพระอาจารย์อันนี้ครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพิธีอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออยู่กลางน้ำนะฮะอยู่กลางน้ำคือในนิมิตของพระอาจารย์ก็คือเขาไปขุดเจอเศียรพระพิฆเนศของจริงนะครับกรมศิลป์มาตรวจแล้วว่าคือหมายความว่าคือมีพระอาจารย์เป็นพระเดินธุดงค์เดินธุดงค์ผ่านป่าทุเรียนแล้วมานั่งสมาธิแล้วก็มีเทวดามาบอกว่าช่วยสร้างวัดตรงนี้ทีแล้วก็เห็นว่ามีนิมิตว่ามีเศียรพระพิฆเนศแล้วก็ไปขุดแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็เจอจริงๆใช่ครับแล้วก็ในนิมิตของพระอาจารย์อีกก็คือพระพิฆเนศบอกว่าตอนนี้คนทำบุญที่วัดน้อยช่วยสร้างเขากับพระพุทธเจ้าได้ไหมวัดก็เลยสร้างไอเดียขึ้นมาว่าสร้างพระพุทธรูปธรรมดาแล้วก็มีเศียรพระพิฆเนศอยู่ด้านขวาของหน้าอกของพระวันต่อมาก็มีนิมิตของท่านมุจลินหรือมุจลีผมจำชื่อไม่แม่นนะครับต้องบอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับว่าในเมื่อสร้างในน้ำแล้วเนี่ยเขาอยากอยู่ด้วยช่วยสร้างเป็นพระนาคปกได้ไหมก็คือเป็นพระพิฆเนศเป็นพญานาคที่มีปกอยู่ครับครับก็โอเคก็ความเชื่อนั้นก็จบไปเฮ้ยเราอยากไปพอวันไปถึงปุ๊บเนี่ย7:00 น. 7:30 น. ผมนั่งเครื่องจากกรุงเทพไปครับฝนตกก็ไปถามพระอาจารย์ครับถ้าฝนตกแบบนี้จะทำพิธียังไงปล่อยเขาตกไปเถอะพระอาจารย์พูดเนี้ยปล่อยเขาตกไปเถอะเดี๋ยว11:00 น. ก็หยุดเองอะแดดก็จะไม่มีเดี๋ยวก็จะมีแต่ลมครับ11:00 น. เป้งฝนหยุดตกแดดไม่มีมีแต่ลมสบายเลยคือทำสบายเลยไม่ร้อนด้วยคือโอเคเป็นไปตามที่พูดเป๊ะทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นในน้ำก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่บนสะพานซึ่งผมเป็น1 ใน 9ที่เข้าไปวางศิลาฤกษ์พระอาจารย์เห็นหมดแล้วว่า1 ใน 9คนมีผมมีฝรั่งคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงใกล้จะตายคนหนึ่งแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีก 3-4 คนผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วทุกคนก็อยู่ในนิมิตของพระอาจารย์หมดแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเห็นมาหมดแล้วว่าทุกคน9คนต้องมาวางศีลาฤกษ์อันนี้แล้วเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ก็คือพูดคำหนึ่งว่าท่านมุจลินเนี่ยจะมาเปิดทางโลกบาดาลให้ขึ้นมาอยู่มาเหมือนแบบมาสร้างตัวตนเป็นพระนาคปกบนนี้นะเขาก็จะมาวนอยู่รอบเกาะประมาณ90รอบคุณเห็นเลยผมไม่เห็นเพราะผมอยู่บนปารัมพิธีแต่คนที่อยู่ปารัมพิธีอยู่นี่ถือว่าแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสะพานแล้วตรงนี้จะเป็นคลองใช่ครับแล้วตรงนี้จะเป็นปารัมพิธีซึ่งคนบนนี้ก่อนที่เขาจะถ่ายวีดีโอได้ครับเขาเห็นเป็นสิ่งวัสดุคล้ายปลาแต่ลำตัวประมาณขนาดนี้ว่ายอยู่ในน้ำตัวใหญ่นะซึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวจะมีคลิปนั่นน่าจะมีคลิปนะครับน่าจะมีคลิปนะครับน่าจะมีคลิปให้ดูอาจารย์ดูด้วยนะฮะอาจารย์จะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วก็เคยเห็นคลิปนี้ใช่ครับน่าจะมีคลิปให้ดูนะครับนี่นะฮะผมจะอยู่ด้านขวาไหมฮะด้านขวาเนี่ยมันจะขึ้นมาด้านนั้นนะลองย้อนกลับเห็นไหมครับมันจะขึ้นด้านซ้ายก่อนเห็นไหมฮะขึ้นด้านซ้ายเนี่ยลองเทียบขนาดที่ขึ้นกับคนบนฝั่งว่ามันจะตัวใหญ่มากและความเร็วดูความเร็วที่วงกลมว่านั่นใช่ไหมฮะเนี่ยลองปล่อยแบบไม่สโลว์เลยครับมันจะเร็วมากเราปล่อยไม่สโลว์นะฮะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วมากคือมันมีสองอันนะพี่หนุ่มมีสองอันนะมีสองอันใช่มีสองอันใช่ครับมีซ้ายอันบนเห็นไหมฮะใช่ครับคืองานวงแล้วลองเทียบกับคนบนฝั่งผมว่าน่าจะมีประมาณขนาดนี้ซึ่งคืออะไรเพราะว่าตรงคลองตรงนี้ครับเป็นแค่คลองนะครับเป็นแค่คลองประมาณ2 เมตรเองแล้วเขาก็ขุดเวิร์งเข้าไปทำให้เป็นเกาะเพื่อสร้างพระนาคปกองค์นี้คือก็เลยเป็นที่จดจำว่านี่คือพญานาคแน่ๆซึ่งพระอาจารย์องค์นี้บอกไว้อยู่แล้วว่าดูในน้ำดีๆท่านจะมาฮะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างในวันนั้นเนี่ยที่ท่านพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นอาทิตย์
ว่าให้ดูในน้ำไม่ดีใช่ครับและอย่างฝนตกเนี่ยผมโอเคอันเนี้ยพระอาจารย์อาจจะไปเอาสลิงอ่ะดึงอะไรก็ได้ใต้น้ำให้มันแบบให้มันออกมาเร็วๆแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือเดี๋ยว11โมงฝนจะหยุดตกแดดไม่มีใครบังคับธรรมชาติได้บ้างทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านพูดหมดถูกอ๋อนั่นคือสิ่งที่น้องอาร์ตเชื่ออันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งแล้วที่เชื่อเรื่องพญานาคเพิ่มขึ้นนี่คือเพราะอะไรคือตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆก็จะมีเพื่อนพ่อคนหนึ่งก็จะไม่ไหว้พระไหว้เจ้าไม่อะไรเลยไหว้พระไหว้เจ้าก็มีวันหนึ่งก็ลงไปไหว้ลงไปพายเรือที่ขวานพะเยาเมาลงไปเลยจ้วงเมาด้วยเมาด้วยจ้วงลงไปเลยเก่งจริงมึงขึ้นมาดิวะถ้ามึงแน่จริงมึงขึ้นมาดิเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นสุดท้ายคือขึ้นเรืออยู่อย่างเงี้ยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ฮะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลงซุ่มผ่านตัวไปอันนี้คือที่จากคำบอกเล่าคำบอกเล่าของพ่อแล้วก็อันนี้เป็นคำบอกเล่าของพ่อจริงๆที่ซึ่งเขาก็ไปที่วัดผมจำจังหวัดไม่ได้น่าจะเป็นอุดรหรือไม่ก็นครพนมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเคยเห็นตามถ้ำน้ำที่มีทางน้ำไหลอะไรเงี้ยก็จะเป็นหินตะปุ่มตะปั่ม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 คือตามมันก็จะไปตามน้ำอะไรเงี้ยในถ้ำแห่งนี้จะแปลกอย่างนึงหินที่ตะปุ่มตะปั่มทั้งอย่างเนี่ยจะเหมือนคนเอาหินมาเจียไว้เจีย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 เป็นรูปเรืออย่างเงี้ยเป็นพื้นเรียบๆแบบเนี้ยครับแต่ข้างๆที่ตอนเลื้อยเนี่ยก็ยังเป็นตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะปั่มอยู่เป็นทางเลยเหมือนทางเขาอะครับเหมือนทางแล้วหินเนี่ยผมว่าเงาแวบเลยพ่อบอกเห็นบอกเงาแวบเลยคือเหมือนกับเป็นการเลื้อยมันเหมือนอะไรเสียดสีทุกวันอย่างเงี้ยครับเป็นเสียดสีคุณท่านเคยไปดูบ้างไฟบ้างไฟเคยจะได้ไปดูพลาดครั้งที่แล้วที่กับพี่เบนซ์เนี่ยนะครับแต่ว่าพอดีจังหวะต้องไปทำงานที่อื่นก็เลยอดดูแต่คุณเบนซ์ไปมาใช่ไปเจออะไรมาฮะก็อันนี้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ฟังนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปมาเหมือนกันครับอาจารย์ไปเหมือนกันนะฮะคุณเบนซ์เชิญครับก็คือเบนซ์ไปนี่แหละค่ะแล้วก็พอดีก็เราโชคดีเราได้ยื่นเข้าไปในโป๊ะเลยก็คือเข้าไปในน้ำเลยแล้วก็ไปนั่งดูกันว่าเอ๊ะมันมาจากทางไหนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะรอดูแล้วก็คือเบนซ์เนี่ยเบนซ์เห็นจากในน้ำนะเบนซ์เห็นมาจากในน้ำแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นดวงไฟสีแดงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากอะค่ะแต่เราเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาจากพื้นน้ำนะพี่คือเหมือนกับมันขึ้นมาจากน้ำนิดนึงอะแล้วถึงจะแดงเหนือน้ำขึ้นมาใช่คือสมมติเป็นน้ำเหมือนเขามาโดนขึ้นตรงนี้แล้วก็ถึงใช่ใช่คือไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พุ่งขึ้นมาจากน้ำอ่ะไม่ได้จุดขึ้นมาจากน้ำมันเหมือนขึ้นมันเหมือนแบบสมมติว่าถ้าน้ำอยู่อย่างงี้ใช่ไหมมันเหมือนขึ้นมาฟุ๊บแล้วพอโดนออกซิเจนปุ๊บก็เหมือนจะแดงใช่ใช่คือมันไม่ได้จากพื้นน้ำค่ะแต่เหมือนก็ลอยขึ้นมานิดนึงแล้วมันถึงจะแดงหนูก็ไม่รู้เหมือนหนูเห็น9ลูกวันนั้นอ่ะ9ลูกใช่แต่ว่าเรารีบกลับเรากลับ3ทุ่มครึ่งแต่เขาบอกว่าจริงๆก็จะคือมาเรื่อยๆๆๆซึ่งก็อย่างที่เราได้ข่าวกันนะคะอาจจะแบบสักหลายร้อยลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบนก็ไม่รู้ว่ามันจริงมั้ยนะแต่พอเอิญเห็นกับตาก็เลยแบบเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องบอกนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ที่บอกคือโดยส่วนตัวผมเองก็เชื่อเหมือนกันเกี่ยวเรื่องพญานาคเพราะผมก็มีประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสาวมาดเองก็ตามนะฮะที่แกเนี่ยคุณอาร์ตทราบเรื่องกันไหมเรื่องแกป่วยสาวมาดนี่ก็ได้รู้จักไหมที่แกป่วยนะฮะค่ะเป็นคันเป็นพิษแกเนี่ยเป็นคันเป็นพิษปรากฏว่าก่อนที่แกเนี่ยนะฮะจะล้มป่วยนะครับแกฝัน3วันติดเลยนะฮะฝันว่าแกเนี่ยถูกพญานาคว่ายน้ำตามเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากพญานาคเป็นคนใส่ชุดขาวแล้วก็จับหัวแกเนี่ยกดน้ำแล้วบอกว่าให้ไปถือศีลให้กลับไปถือศีลใช่พูดอยู่อย่างเงี้ย3วันแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้สามีแกฟังสามีชื่อคุณกรุงคุณกรุงก็ไม่เชื่อไม่ได้สนใจอะไรปรากฏพอวันที่4คุณกรุงก็เอะใจก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะแบบไปทำพิธีหรือไปโทรไปปรึกษาคนให้แล้วกันนะว่าเธอไม่สบายใจวันที่4ปรากฏคุณกรุงยกนั้นโทรเลยสามารถล้มป่วยคือเรียกว่าความดันสูงคันเป็นพิษนะฮะเลือดออกที่แกนสมองตับเติบไตพังหมดทุกอย่างหลังจากนั้นมีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาหาคุณกรุงเป็นคุณปู่บอกว่าเนี่ยเป็นปู่นะเป็นคนรู้จักกับปู่นะปู่ให้โทรมาบอกว่าสาวมาตัวนี้กำลังปฏิบัติศีลอยู่กับพญานาคในถ้ำงงไหมล่ะคือทุกคนงงกันหมดว่าเอ๊ะมาจากไหนเรื่องราวเหล่านี้มาจากไหนนะฮะรวมถึงสุดท้ายแล้วสาวมาดฟื้นขึ้นมาเพราะว่าคุณกรุงเนี่ยนะฮะ
เอากระทงเขาเรียกอะไรอ่ะไปทำพิธีอันใหญ่ๆไปทำพิธีที่ที่คุณอะไรนะที่ไปดูเนี่ยฮะนครอ๋อไม่ใช่หนองคายหนองคายที่หนองคายบึงการบึงการบึงการเอากระทงใหญ่ๆเนี่ยเครื่องเส้นเนี่ยไปไหว้พอลอยไปปุ๊บเนี่ยน้ำหมุนปุ๊บปุ๊บแล้วดึงกระทงปุ๊บหายลงไปเลยหลังจากนั้นสาวมาดฟื้นสิ่งที่สาวมาดพูดได้คำแรกที่ถามมีถามเป็นยังไงไปไหนมาสามารถตอบว่าไปถือศีลมาในถ้ำถ้ำหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะคือผมก็เลยแบบค่อนข้างจะเชื่อเรื่องพวกนี้ว่าผมก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้เรื่องสามารถนี้ด้วยก็เลยเป็นเรื่องที่แบบมันอธิบายไม่ได้ไม่อธิบายไม่ได้เป็นความเชื่อแต่มันก็ยังมีอีกมุมนึงนะฮะซึ่งเป็นมุมของวิทยาศาสตร์นะอย่างที่อาจารย์ได้ไปศึกษามาเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตให้อาจารย์เนี่ยลองพูดลองเปิดเผยในสิ่งที่อาจารย์ไปรู้ไปเห็นแล้วก็อะไรที่จะมารบล้างเรื่องนี้ได้นะฮะอย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นวิทยาทานให้คุณผู้ชมที่ได้ชมอยู่นะครับโอเคนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ขอบคุณนะฮะน้ำแร่โพล่าคือสิ่งดีๆจากธรรมชาติครับขอบคุณฉลอง19ปีเทสโก้โลตัสด้วยค่ะครับผมพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเอาละฮะก็แน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงในมุมของความเชื่อผมก็เชื่อคุณเบนก็เชื่อเหมือนกันเชื่อนะคุณอาเรียเชื่อผมก็เชื่อนะฮะแต่ก็ยังมีในมุมของทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์เองก็ได้ไปพิสูจน์มาแล้วด้วยนะฮะถามจริงอาจารย์เชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคไหมคืออย่างนี้โดยธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์เองและตัวผมเองด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้เชื่อในส่วนของเรียกว่าสิ่งลึกลับไสยศาสตร์โดยภาพรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับรับฟังแต่ไม่ได้เชื่อนะฮะจะเป็นการสนใจมากกว่าว่าเรื่องต่างๆมันน่ามีอะไรน่าพิสูจน์ไหมคือคนไทยชอบพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วคำนี้ผมปกติพบผมในกลุ่มเพื่อนๆผมจะแอนตี้คำนี้มากเพราะเราคิดว่าสังคมไทยมันไม่ได้มาคิดไม่ได้มาแยกแยะไม่ได้มาวิเคราะห์กันฉะนั้นเราพยายามจะบอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ฉะนั้นถ้าเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความเชื่อส่วนบุคคลเขาบอกว่าอันนี้เห็นมาอย่างนี้มีเรื่องล่าสุดอ่ะเล่าว่าผีเชื่อว่าเห็นผีมีจริงผมก็จะไม่แตะผมจะไม่แตะเลยนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาแต่ถ้าคนอยากรู้ว่าอาจารย์สิ่งที่ไปเห็นมาเนี่ย คิดว่าอะไรผมคิดว่าไม่ใช่ผีนะแต่ผมอยากรู้ว่ามีคำตอบอื่นไหมเราลองมานั่งคิดกันบ้างไหมว่าเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมจะชอบไปสนุกมากในเรื่องเนี่ยถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์มันสนุกที่การถกเถียงนี่ถ้าเรากลับมามองปรากฏการณ์พญานาคนี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องในบ้านเราประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียค่อนข้างมากถ้าเราเปรียบเทียบไปทางอินเดียหรือไปเทียบประเทศอื่นจะค่อนข้างน้อยกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อพื้นถิ่นด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเชื่อเรื่องอย่างนี้ได้เมืองจีนก็เชื่อเรื่องมังกรได้ทำนองนั้นนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าหลายๆอย่างบางทีมันไปผูกกับสิ่งที่เรารู้ว่าไม่น่าจะใช่อย่างเช่นว่าบางทีเห็นมีคลื่นในน้ำแล้วแทนที่จะรีบถามกันว่ามันมีวิทยาศาสตร์อธิบายได้บ้างไหมมันเป็นคลื่นหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ถ้าอาจารย์อธิบายยังไงในมุมวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดในมุมของคลื่นผมขออนุญาตยกคลิปนี้ก่อนครับถ้าในปีที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของคลื่นที่บึงของหลงที่บึงการจะพูดกันเยอะมากเลยว่ามีคลื่นขึ้นมากลางลังน้ำเลยเป็นคลื่นเกลียวเป็นพญานาคหรือเปล่าแล้วก็มีผู้กำกับตำรวจบอกด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดไปดูนะนัดเวลาได้เลยว่าขึ้นกี่โมงกี่โมงใช่จำได้อยู่เป็นคลื่นเรือมันชัดเจนเป็นคลื่นเรือจริงๆแล้วคือถ้าเรือเนี่ยเล่นผ่านเนี่ยครับเรือจะสามารถสร้างคลื่นได้แล้วคลื่นเนี่ยพอคลื่นมากระทบฝั่งมันจะสะท้อนกลับไปที่คลื่นอีกทีหนึ่งคลื่นสองอันจะเขาเรียกว่าสอดแทรกนะครับอยู่แล้วมันจะบุดอยู่กับที่นี่เป็นฟิสิกส์แบบธรรมดาเลยที่เราสามารถใช้เรียนในฟิสิกส์ได้แต่ตอนนั้นไม่มีเรือเหรอฮะปัญหาคือว่าเวลาเราดูภาพคลิปวิดีโอพวกนี้จะเป็นภาพตอนที่เขาถ่ายแล้วตอนที่เขาเอาคลิปมาเนี่ยมันจะเป็นภาพแคบๆใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีใครถ่ายภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแต่คนทุกคนในตรงนั้นเนี่ยเราโดนโปรแกรมในสมองว่าเราเชื่อเรื่องอะไรอยู่บ้างเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพาริโดเลียมันเป็นอุปทานแบบนึงพอเราโดนโปรแกรมนี้ปุ๊บเรามองปุ๊บนี่ต้องเป็นพญานาคแน่เพราะเขาบอกเป็นพญานาคแต่ถ้าเป็นผมโดนสอนว่าเป็นคลื่นผมก็มองเห็นเป็นคลื่นฉันเรื่องอย่างเงี้ยมันคือความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเชื่อในส่วนที่ความเชื่อพื้นถิ่นเราหรือความเชื่อที่เราโดนโปรแกรมมาหรือความเชื่อในมุมมองว่ามีคำอื่นอธิบายได้บ้างหรือเปล่าฉันขอย้อนกลับมาที่คลิปวิดีโอของคุณอาร์ตเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นคลิปเคลื่อนไหวนะครับอันนี้มองด้วยความเห็นส่วนตัวนักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้เป็นการทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันอย่างไรกันนี่เป็นคลิปที่ถ่ายในเหตุการณ์นั้นแต่ไม่มีใครไปดูพื้นที่นี้ตั้งแต่ก่อนจะถ่ายคลิปนี้บ่อยหรือหลังจากนั้นบ่อยถ้าผมบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันว่ายน้ำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เนื่องจากเราไม่เคยไปดูเราก็เลยไม่รู้ว่ามันว่ายอย่างนี้อย่างเช่นเดียวกับเรื่องของเรือพญา
านะที่บอกว่าเป็นที่บึงของลมเหมือนกันไม่มีใครเคยรู้ว่าถ้าเรือผ่านตรงนั้นจะกลายเป็นคลื่นน้ำครับฉะนั้นเวลาผมดูรูปนี้ผมก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างว่ายน้ำอยู่ข้อ2ขนาดของมันครับเมื่อกี้คุณอาร์ตบอกว่าดูขนาดของมันเทียบกับคนที่อยู่ตรงริมฝั่งตรงนู้นความจริงแล้วต้องมองเทียบในแกนเดียวกันฉะนั้นถ้าผมมองแล้วเนี่ยผมจะเทียบมาข้างๆที่คนที่อยู่ในด้านข้างก็ได้ครับฉะนั้นเงาเนี่ยประมาณไม่กว้างไม่เกิน1ฟุตจะเห็นว่าเงาเนี่ยความยาวจะเห็นคนตรงนั้นนะฮะขาประมาณเท่ากับขาเขาอะครับผมขาก็ประมาณขนาดนี้ฮะครับฉะนั้นฉันตัวเงาเองก็เท่ากับขาคนกำลังว่ายไปประมาณขนาดนี้ฮะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดมีปลาตัวใหญ่ๆกำลังว่ายน้ำแหวกไปก็จะมีเงาที่เกิดขึ้นในน้ำได้ในเซนส์ผมเองเห็นรูปนี้ครั้งแรกผมเห็นเป็นปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำผมจะไม่ได้มองเทียบว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับหัวคนที่อยู่ฟากนู้นว่านึกใหญ่มากแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมจะถามย้อนกลับไปว่าแต่ว่ายเร็วเร็วขนาดนี้อะปลาปุ๊บผมว่าเป็นไงปลาใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยว่ายเร็วคำถามคือเราเคยเห็นไหมฮะเราเคยเห็นปลาใหญ่แล้วว่ายน้ำเร็วไหมมันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะมีก็ได้ฉันเป็นการตั้งสมมติฐานนะคุณเองว่าฉันจะมีปลาที่ว่ายน้ำเร็วอย่างนี้ก็ได้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์คือเราจะเริ่มคิดให้มันนอกกรอบไปแล้วเราโดนโปรแกรมความเชื่อเป็นพยานก็อาจจะมีปลาที่มันว่ายเร็วได้แล้วก็อาจจะมีปลาที่ไม่ว่ายเร็วก็ได้ก็เป็นไปได้ครับปลาโดยธรรมชาติปลาทำได้หลายอย่างมากเลยครับบางทีอาจจะเป็นฝูงปลาด้วยซ้ำก็ยังได้มันมีลักษณะของปลาที่ผมคุ้นเคยคือจะเป็นปลาช่อนหรือปลาชะโดที่ว่ายในการไล่กินลูกปลาทีนึงก็จะว่ายเร็วฉะนั้นมันมีอะไรให้เราจินตนาการตามเยอะแล้วพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนี่เรื่องใหญ่แล้วคือเรื่องบั้งไฟพญานาคเมื่อไฟพญานาคผมก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันจริงเดี๋ยวโทษนะฮะผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องบั้งไฟพญานาคผมทราบมาว่าอาจารย์เองได้รู้จักกับคุณสมภพคำสวัสดิ์สมภพเนี่ยนะฮะเขาจะมีตัวตนเป็นคนที่รู้จักในตำนานเลยนะอยู่ในพันทิปเขาใช้ล็อกอินว่าสมภพเจ้าเก่าใช่เขาจะเป็นคนที่แบบเนี้ยเสาะหาเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเองก็โดยส่วนก็รู้จักเขาเหมือนกันได้มีการพูดคุยกันเหมือนกันแล้วเห็นบอกอาจารย์บอกว่าคุณสมภพเนี่ยเป็นคนคิดค้นพบถึงการพิสูจน์บั้งไฟพญานาคลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปพิสูจน์อะไรกันมาแล้วไปเจออะไรยังไงมาครับเป็นตรงกับที่คุณเบนซ์พูดไหมหรือว่าค้างกันยังไงเล่าเกิดนิดนึงก่อนว่าผมเองในความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับฉันผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ที่เห็นเป็นลูกไฟที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดคนบอกว่าสิ่งนั้นลับทำพญานาคทำผมไม่แตกเป็นความเชื่อแต่บุคคลแต่ที่ปัญหาของผมคือว่ามีคนอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดจากแก๊สธรรมชาติที่ผุดขึ้นไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับแก๊สเนี่ยเวลามันผุดขึ้นมาปุ๊บแล้วติดไฟมันจะสันดาบระดับไปตรงนั้นเลยมันไม่สามารถจะเป็นลูกไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ฉะนั้นคำถามผมคือผมก็จะต่อต้านในเชิงว่าถ้าใครพูดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติผมก็จะแย้งว่าเป็นไปไม่ได้เช่นมันต้องเกิดเฉพาะวันนี้ทำไมต้องเกิดเฉพาะพื้นที่นี้ทั้งโลกไม่มีที่ไหนเกิดเลยฉะนั้นมันก็มีคำตอบอื่นๆหรือเปล่าผมเนี่ยเดินสายบรรยายค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่คุณสมภพเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนในพันทิปด้วยกันเขาเป็นพวกก็ค่อนข้างจะศรัทธาเรื่องพวกนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่เชื่อมากเขาไม่เชื่อเจษฎาพูดหรอกเจษฎาพูดอะไรนี่คือรุ่นน้องผมนะแต่เขาไม่เชื่อหรอกเขาเลยหาวิธีการพิสูจน์ที่ผมประทับใจมากเมื่อ2ปีที่แล้วโดยการไปตั้งกล้องถ่ายรูปที่ตรงที่เขาดูบั้งไฟพญานาคกันไปตั้งกล้องถ่ายรูปครับใช่ครับทีนี้เราบอกว่าอะไรบอกว่าผมเองโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเราเนี่ยสายตาคนเราโดนหลอกง่ายมากๆโดนหลอกง่ายมากๆในความมืดเราไม่รู้ว่าแสงที่ขึ้นมามันขึ้นยังไงบ้างคุณเบนเองก็บอกว่ามันไม่มีใครสักคนที่ผมสัมภาษณ์มานะคุณบอกว่าเห็นกับตาเลยว่าขึ้นแต่ว่าเห็นเป็นลูกขึ้นจากน้ำไม่เห็นไปเห็นตอนลอยกลางอากาศแล้วมันเกิดจินตนาการตามของเรามากกว่าว่าที่ลอยกลางอากาศเนี่ยมันขึ้นจากน้ำตรงแถวๆนี้แต่ขึ้นจากไหนกันแน่จริงๆแล้วงั้นสิ่งที่สมภพคิดแล้วผมชอบมากคือว่าเขาตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแบบเปิดหน้ากล้องนานๆค่ะฉันอาจจะไม่เข้าใจแต่ลองคิดว่าเราเอาหลอดไฟฉายที่มาเขียนเป็นตัวหนังสือกันน่ะ I love you เนี่ยฉันถ้าลูกไฟบั้งไฟพญานาคเนี่ยมันขึ้นจากตรงไหนเนี่ยแล้วคุณเปิดหน้ากล้องนานๆมันจะขึ้นเป็นแสงเหมือนเส้นเลเซอร์เส้นเลยค่ะภาพไม่ใช่เป็นลูกไฟแล้วมันเป็นเส้นเลเซอร์เป็นเลเซอร์เชื่อไหมว่ากว่า30ปีที่เราไปดูกันมาไม่เคยมีใครถ่ายภาพบั้งไฟพญานาคขึ้นจากน้ำมาได้เลยแล้วสมภพไปตั้งกล้องคืนนั้นถ่ายเป็น100รูปเพื่อจะมาแย้งผมว่ามันขึ้นจากน้ำจริงๆนะอาจารย์แต่ทั้งหมดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามหมดเลยนั่นคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่ท่าม่วงรัตนวาปีพอปีถัดมาคือปีที่แล้วซึ่งส่งทีมใหญ่ไปเลยไปตั้ง 4-5 กล้องแล้วก็ถ่ายกันที่น้ำเปบ้านตาลชุมก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าไม่มีรูปไหนที่ขึ้นจากน้ำเลยและแถมทีมเราที่ส่งไปฝั่งลาวก็ได้ภาพที่ดีกว่านั้นอีกคือรูปไฟที่ขึ้นจากฝั่งลาวแล้วก็พร้อมกับคลิปวิดีโอเสียงด้วยว่ามันเสียงกระสุนปังปังปังข้ามหัวไปพอข้ามหัวไป3วินาทีตามสูตรนะคือเสียงเดินทางข้ามไปเนี่ยมันช้ากว่าแสงแล้วปั้งปั้งปั้งอีก3นาทีตามมาเสียงคนไทยเฮ้ดังเลยทั้งหมดของที่เราเห็นกันคือกระสุนครับมันเรียกกระสุน2วิถีหรือเทรเซอร์มันเป็นกระสุนที่ยิงออกไปแล้วกลายเป็นลูกศรแดงๆได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหนักมากในพันทิปว่าคนไม่เชื่อที่เราพิสูจน์กันตรงนี้ผมเริ่มมือเดี๋ยวผมแล้วทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมถามหน่อยถ้าผมจะแย้งในมุมของผมบ้างผมอยากแย้งหน่อย
กระสุนครับกระสุนที่เรียกว่าอะไรนะฮะเทรเซอร์เทรเซอร์กระสุน2วิถีกระสุน2วิถีมันมีมานานยังมีมา80กว่าปีฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1แล้วก่อนหน้านั้นน่ะก็คืออย่างงี้ครับมันไฟพยานมากคืออาจารย์จะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คนเฒ่าคนแก่เชื่อกันมาเป็นกระสุนนี้ตลอดเลยเหรอฮะมันไฟพยานมากไม่เคยปรากฏบันทึกเป็นหลักฐานในพงศาวดารใดๆเลยทั้งหมดเป็นการบอกเล่ากันสิ่งที่เราได้ข้อมูลคือประมาณ30ปีที่แล้วคือการท่องเที่ยวประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นมาเปลี่ยนจากชื่อบั้งไฟผีเป็นชื่อบั้งไฟพญานาคไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเป็นการเล่าต่อๆกันมาซึ่งการเล่าต่อๆกันมาถือเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างอ่อนมากสำหรับผมต้องการหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานเอาละฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นกระสุนแบบนี้มีมานานมากๆแล้วทุกหมู่บ้านในฝั่งลาวจะมีหน่วยชลบหมู่บ้านที่เรียกว่ากองหลอนทุกชลบจะมีปืนอาก้าอยู่แล้วในเวลาออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญมากของเขาแต่ละปีคือมายิงปืนตรงนี้เพื่อเฉลิมฉลองนั่นเองอ๋อเขาก็เฉลิมเหมือนกันแต่เฉลิมคนละด้านกับเราฉันจะเห็นว่าผมอย่างผมไปดูปีนี้ผมไปดูที่บึงกาฬมาก็จะขึ้นประมาณ9ลูกเพราะว่าตามแต่ละหมู่บ้านก็ขึ้นไม่กี่ลูกแต่ถ้าที่ไหนที่ขึ้นเยอะๆเป็นร้อยลูกมันแปลว่าต้องมีการซื้อกระสุนเยอะมากอันนี้ผมไม่รู้ใครซื้อนะฮะแต่ว่าแต่ถ้าไม่ดูเป็นแขนคนจะฝั่งไหนซื้อไม่รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่เราทำนั้นถ้าสนุกเพราะว่าอย่างปีนี้ที่เราทำเราพยายามหาคลิปวิดีโอหาคลิปทั้งหมดเลยที่ใครก็ตามที่ถ่ายวิดีโอมาแล้วคลิปวิดีโอเนี่ยมาทำในคอมพิวเตอร์มาแยกดูว่าลูกไฟที่ทุกคนจะเฮกันใหญ่และสาธุกันใหญ่เลยเนี่ยครับจริงจริงมันขึ้นจากไหนก็พบว่าจากคลิปวิดีโอทั้งหมดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามหมดเลยแม้ว่าคนจะบอกว่าเห็นที่50เมตรเลยนะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเงือบไม่ใช่ผมถามว่าคนลาวเขารู้ไหมว่าคนไทยเขาเรียกว่าบั้งไฟพญานาคเท่าที่คุยกับเพื่อนในทีมผมมีคนจากเวียงจันทน์ด้วยแล้วมาช่วยคนในพื้นที่ที่อย่างเมืองหลวงเนี่ยไม่ได้เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยคนในพื้นที่ตรงแถวๆนั้นก็พอจะรู้บ้างแล้วเขาส่วนใหญ่เขาไปดูเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งนู้นเขาก็เฮครับเพื่อฝั่งไทยจะคนเยอะมหาศาลเลยฝั่งนู้นฝั่งบางลาวจะมีคนน้อยมายกเว้นนะที่วัดโพนสันวัดเดียววัดโพนสันจะเป็นโค้งน้ำวัดพลสันนี่คนจะไปดูเยอะหน่อยเพราะว่ามองว่าเหมือนจะขึ้นจากฝั่งไทยแต่ความจริงมันคือขึ้นจากฝั่งลาวเฉียงมาแล้วมองจากวัดพลสันจะเห็นว่ามันขึ้นจากฝั่งไทยแต่ที่คุณเป็นไปเห็นขึ้นมาจากกลางน้ำไม่ใช่หรอคือมันมาคนละด้านเลยพี่บางทีก็มางนี้บางทีก็มางนี้บางทีก็มางนี้เหรอไม่ใช่เด็กแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอประมาณปืน3กระบอกแต่ต่อ1หมู่บ้านแต่อาจจะเป็นแบบจากคนละที่พี่หนุ่มก็เล่นกล้องเวลาเราเปิดหน้าไฟหน้าแฟลชหน้ากล้องต่ำๆอ่ะแล้วเรายิงลงเงี้ยมันก็จะเห็นไม่ใช่พี่ว่ามันขึ้นจากตรงไหนอะไรใช่ครับใช่สิ่งที่ผมทำในปีนี้ก็คือว่าผมเปิดเป็นการประกวดถ่ายภาพเลยคือเราพูดเรื่องนี้มา2ปีแล้ว10,000บาทถูกต้องฮะผมเปิดประกวดถ่ายภาพเลยว่าใครก็ตามที่ถ่ายภาพขึ้นจากน้ำได้ด้วยวิธีการที่เราว่าเอาไปเลยหมื่นเอาไปพี่หนุ่มเดี๋ยวปีนี้เราไปกันนี่ยากแบบซึ่งเท่าที่ทำมาในปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีทีมไหนสำเร็จเลยทุกคนก็ไปแล้วช็อกกลับมาไม่มีใครได้เลยเหรอไปช็อกกลับมาดีกว่าคือต้องการให้ขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวผมจะเอาไอ้วิทบึ้มเนี่ยไปใส่ไว้กลางน้ำไม่แต่ทีนี้เอาแฟร์สิครับเอาแฟร์ไม่แต่ทีนี้เคยมีไม่ใช่เหรอว่ามีคนพายเรือตอนที่ขึ้นเนี่ยเขาไปดูกันตรงนั้นเลยไม่ใช่เหรอไปพิสูจน์กันตรงนั้นเลยผมถึงบอกว่าความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับมุมมองในเชิงของความเชื่อคือว่าเราต้องการหลักฐานที่เป็นรูปธรรมครับฉะนั้นการคือก่อนผมจะไปคิดต่อได้ว่าการที่ลูกไฟจะขึ้นจากน้ำได้เกิดจากปรากฏการณ์ใดบ้างเป็นแก๊สเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมต้องหาหลักฐานได้ก่อนมันขึ้นจากน้ำจริงณวันนี้ผมหาหลักฐานไม่ได้เลยมีแต่คำบอกเล่าฉะนั้นผมจริงๆผมรณรงค์ว่าทุกปีนะช่วยกันไปตั้งกล้องถ่ายได้มั้ยคืออย่าบอกว่าเจษดาและทีมเนี่ยสมภพไปตั้งกล้องที่นั้นที่นี้แต่ไปสัก100ทีมทั่วลำน้ำได้ไหมอย่างปีนี้เราไปถึงโขงหลงซึ่งมันไกลสุดแล้วนะก็ยังไม่เจอแต่นี้เรามีคำนิดนึงครับเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าบั้งไฟพญานาคของจริงยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าผมใช้คำนี้นะคือหมายความว่ามีคนเล่าเยอะว่าเคยเห็นของจริงขึ้นกับตาต่างๆเราก็จะไม่ดูถูกแล้วเดี๋ยวไปเชิงไปบอกว่าเขาโกหกหรืออะไรก็จะมีของจริงก็ได้ซึ่งผมก็อยากรู้ต่อไปว่าของจริงคืออะไรกันแน่แต่ในวันนี้ผมไม่เห็นคืออยากให้เชื่อตามหาของจริงหน่อยเอามาพิสูจน์ให้เห็นกันหน่อยเถอะวะเอาพูดกันตรงๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะจะได้รู้กันไปเลยว่ามีจริงหรือไม่จริงเอาให้เห็นขึ้นมาจากน้ำเลยใช่เหมือนนักวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนี้นะต้องพิสูจน์ให้รู้จริงแล้วเหมือนเดิมแต่ผมต้องหลายๆทีด้วยผมข้องใจไงทำไมวันที่มีปรากฏการณ์เนี้ยถึงแบบไม่มีคนที่แบบใช้ไอ้เฮลิคอปเตอร์บังคับติดกล้องไปถ่ายวนถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนั้นน่าจะเชื่อไหมฮะคือใจผมตอนนี้ผมอยากได้ปีหน้าถ้าใครหา UAV ให้ผมได้เหมือนนักข่าวที่เขาเซฟเป็นคอปเตอร์ขึ้นไปแล้วติดกล้องประเภทที่มันเป็นเทอร์มอลหน่อยความร้อนได้ผมไปชี้จุดคนยิงได้เลยตอนนี้ผมทำแผนที่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าคนยิงถึงไม่คิดว่าบินด้วยปุ๊บไปชี้จุดที่ขึ้นจากน้ำได้เลยทำไมอาจารย์ต้องยังจะคิดอยู่ว่าไปชี้จุดคนยิงได้เลยตอนนี้มี2 อย่างที่คนอยากได้จากผมเท่าที่ดูในคอมในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างแรกคือไปถ่ายมาให้ได้ไหมว่าคนยิงคือใครยังไงผมบอกขอแค่เป็นภาพเป็นเงาๆก็ว่าอยู่ตรงไหนก็พอแล้วแต่ไม่รู้จะโดนยิงคอปเตอร์ตกหรือเปล่านะ อย่างที่2คือถ้าผมหาปืน
แล้วก็กระลุกสุดกระสุน2วิถีเนี่ยมายิงโชว์ให้ดูได้เนี่ยก็จะคลายความสงสัยไปเลยซึ่งมันเป๊ะเลยใช่ครับซึ่งมันทำยากนะครับไอ้กระสุนมันเป็นอาวุธสงครามครับคือมันเป็นอาวุธสงครามมันเป็นของที่อยู่ในราชการเท่านั้นบ้านเราก็มีไม่ใช่หรอสงครามมีทุกคนครับแต่ว่าผมไม่สามารถมีได้ถ้าผมไปยิงนี่ผมผิดกฎหมายไม่อาจารย์พี่หนุ่มมีครับที่ไม่มีแต่ที่ยิงขึ้นไปเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขาไม่มีหางนะครับมันเป็นลูกบุ๊กขึ้นไปเลยนะกลมๆเมื่อใช่คือถ้าเป็นลูกแบบที่ผมเคยเห็นดูในหนังฮอลลีวูดที่มันเป็นช็อตการ์ดที่แบบยิงพุปุ้งมันก็จะเป็นสายพุ่งเลยมันจะเป็นสายไหนเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเรียกว่าแฟลร์แฟลร์ก็คือกระสุนส่องสว่างก็คือมันเป็นลูกขึ้นไปเพื่อมันสว่างทั้งพื้นที่นั้นจะได้ดูได้ไอ้นี่เรียกเทรเซอร์กระสุนสองวิถีเวลาเขายิงใช้เพื่ออะไรในสงครามเราจะใช้เพื่อสงครามคือเราจะยิงที่กลางคืนเนี่ยครับเรายิงไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้กระสุนเราไปทางทิศไหนเราไม่แน่ใจว่ายิงถูกเป้าหรือเปล่าฉะนั้นในแมกกาซีน1แม็กเนี่ยสู้30ลูกเนี่ยครับเขาใส่กระสุนนี้ไว้2ลูกหัวท้ายคือยิงไปฟิวเป็นแสงไปก่อนดูว่าทิศนึงนะก็ยิงตามๆแล้วก็ฟิวไปอีกรูปนึงฉันถ้าเอากระสุนพวกนี้ยิงขึ้นฟ้าจะกลายเป็นดวงสวยๆขึ้นไปเลยนั่นคือสิ่งแรกที่ผมไปเห็นเมื่อผมไปที่บึงกาฬปีนี้มาครับคือตอนแรกก็จินตนาการเหมือนในวิดีโอว่าสวยๆทำให้อาจารย์คิดว่าต้องเป็นอันนี้เออจริงๆแล้วรายการ ITV เคยพูดมานานแล้วตั้งแต่ปี45ว่ามันมีการยิงฝั่งตรงข้ามแล้วผมเองโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์นะเราอาจจะโดนหลอกตาด้วยความมืดได้ก็นี่ไงคนก็ถึงได้บอกไงว่างั้นอาจารย์ก็ต้องไปหาไอ้ปืนอันนี้ไปหาใช่แหละที่ผมว่าแต่อย่างก็เหมือนกันในมุมของอาจารย์ต้องเหมือนกันที่บอกว่าคุณก็ไปหาที่ขึ้นจากน้ำคงเป็นโปรเจกต์ปีหน้าแต่ตอนนี้ 99.99% ในใจผมเป็นอย่างนั้นแต่ผมเหลือติ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็อย่างที่ว่าคืออยากให้ทุกคนช่วยกันออกไปถ่ายรูปมากกว่าถ้างั้นผมถามงี้ขออนุญาตนะขอโทษผมถามย้อนกลับไปอย่างงี้ 99.99 เรื่องเหลืออีก 1% 1.1 เนี่ยถ้าจุดหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาจากน้ำอาจารย์จะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับเราก็ต้องหาคำตอบต่อไปบูชาไหมจะบูชาพญานาคไหมก็คือวิทยาศาสตร์ในหน้าที่ของเราคือผมพยายามบอกว่าถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันเกิดจากอะไรซึ่งผมพยายามบอกว่าทฤษฎีทางแก๊สไม่จริงมันทฤษฎีอื่นอีกไหมอะไรอย่างต้นมันน่าจะมีอะไรที่สุดมันต้องพิสูจน์หลายครั้งพี่เดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตที่ถามนะครับครับอาจารย์ไหว้พระป่ะครับผมมีพระเครื่องแล้วก็เป็นพระนาคปกด้วยครับพระนาคปกด้วยเชื่อพญานาคสิฮะเพราะคุณแม่ให้ฮะแล้วคุณแม่เหมือนกับผมใส่แหวนแต่งงานเพราะภรรยาให้เข้าใจได้เหมือนคนเห็นคนเชื่อเรื่องผีกับไม่เชื่อเรื่องผีอะพี่ผมเชื่อผีมีจริงอ้าวบางคนเขาไม่เชื่อไงมันพิสูจน์ไม่ได้ที่เป็นไสยศาสตร์ผมเชื่อหมดผมไม่เชื่อผีมีจริงครับเอาละก็เรียกว่าเป็น2มุมมองเสมอนะฮะมีเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้ามาพิสูจน์นะครับอันนี้เรื่องธรรมดานะครับก็แล้วแต่วิจัยญาณแล้วก็มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผมจะเชื่ออาจารย์หรือคุณผู้ชมที่ศรัทธาในพญานาคจะเชื่อว่าบั้งไฟมีจริงอาจารย์ก็ต้องไปหาไม่มีจริงอาจารย์ก็ต้องไปหาคนยิงหรือว่าไปหาปืนที่ว่ายิงมาพิสูจน์กันได้ยังปีหน้าผมนี่แหละจะไปตั้งกล้องแต่ในมุมกับการถ้าอาจารย์จะเชื่อทางฝ่ายของคนที่คิดว่าเชื่อทุกคนก็ต้องไปถ่ายภาพที่ว่าขึ้นมาจากน้ำให้อาจารย์เห็นถูกไหมฮะอาจารย์ถึงจะเชื่อนะครับโอเคนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะฮะในฝ่ายความเชื่อขอบคุณอาจารย์ในฝ่ายของวิทยาศาสตร์ที่มาขัดแย้งกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนุกจังเลยพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมากับปากโป้งครับ